วันดีจ้ะทุกคนฝนตก2 วันป้านัดเลยเข้าป่าหลังบ้านเข้าคนเดียวไม่รู้ว่าจะเจอเห็ดหรือเปล่าดูชุดซะก่อนกลัวขนาดไหนเนี่ยเต็มยศเลยจะลองเดินเข้าไปดูอย่างน้อยๆก็ยังมีเห็ดให้เห็นอยู่ไม่ได้แห้งขนาดนั้นแมงกินจะหมดแล้วเนี่ยเห็ดขาลายผึ้งขาลายแข็งปกเลยจะเอาดีไม่เอาดีอะกินจนเกลี้ยงเลยแต่ขาสวยมากเลยแต่ว่าป้าไม่เอาหรอกทิ้งไว้ให้ทากินไปมีคนเคยบอกว่าเห็ดถ้าเกิดมันจะออกมันจะออกตรงทางเดินอันนี้ก็แก่แล้วมันจะออกข้างทางเดินแบบนี้ป้าก็จะเลาะไปเรื่อยๆตามทางเดินนี่แหละเข้าไปข้างในไม่รู้ว่าเห็ดอะไรไม่เก็บนะแค่ถ่ายให้ดูเฉยเห็ดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าลูกอะไรเยอะมากเลยกำลังสุกแดงเต็มต้นเลยแก่แล้วใครรังแกเนาะเนี่ยหรือว่าแก่แล้วโดนฝนเมื่อคืนเลยหมดแรงดอกแรกพึ่งขาลายดอกแรกที่จะได้ใส่ตะกร้าลังสวยสงสัยจะเริ่มออกเพราะว่าฝนตกได้2 วันแล้วดอกแรกใส่เป็นฟันตะกร้าเห็ดพึ่งขาลายไม่กล้าจับหรอกเพราะไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรคิดว่าเห็ดจะเริ่มออกแล้วเพราะว่าฝนตก2 วันแล้วอันนี้ก็เห็ดนะจ๊ะแต่ว่าขอดูข้างล่างหน่อยไม่กล้าจับสวยเนาะข้างล่างหนอนไม่กินนี่คงจะพิษแรงนะดูเลยนะเห็ดที่พวกทากหนอนไม่แตะนี่น่ากลัวนะข้างล่างคีบสวยมากเลยมีแต่เห็ดแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดพิษหรือเปล่าขอไงท้องดูสักดอกแล้วกันน่าจะเป็นอันเดียวกันกับที่เจอตรงนู้นเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยส่วนเห็ดอันนี้เนี่ยสีเหลืองอยู่ในตระกูลเห็ดดินเขาบอกว่ากินได้แต่ป้าก็ยังไม่เคยลองนะเห็นทากไหมทากตัวเล็กๆเกาะอยู่ทิ้งไว้ทากกินต่อแล้วกันปัญหาเห็ดอาจจะออกแต่ปัญหามันอยู่ที่ป้ามากกว่าที่มองไม่เห็นเห็ดเห็ดพิษสีสันสวยงามมองเห็นแต่ไกลเลยเจอแต่เห็ดแบบนี้เห็ดอะไรเนาะแข็งปกเลย
เจอพึ่งหวานหนึ่งดอกก็แก่เกินไว้ท่ากินแล้วกันแก่เกินไปตัวนี้ก็เป็นเห็ดแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรขึ้นกับขอนไม้ปล่อยให้เขาสวยงามอยู่กับที่เดินมาไม่ไกลถนนนะมองเห็นถนนอยู่เลยตรงนั้นถนนแต่ตรงนี้มันเป็นเนินลงไม่ได้ต้องเดินอ้อมไปอีกทางหนึ่งเห็ดแบบนี้เยอะมากดูลากสิเยอะมากเลยอ่ะนั่นก็ใช่อันนี้ก็พึ่งหวานเพิ่นนางเฒ่าแล้วทิ้งไว้เพิ่นเป็นพันข้างหน้าปีหน้าแข็งอยู่เอาไว้ให้เป็นพันปีหน้าที่กินไม่ได้นี่เยอะมากเห็ดทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าไม่กล้าจับกำลังเป็นไข่เดินอยู่นี่ได้กลิ่นเห็ดหอมมากเลยไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเห็นแต่เห็ดที่กินไม่ได้ก็เห็ดสีแดงเห็ดที่กินได้ไม่เจอสักดอก